และที่บอกว่ากัญชาเนี่ยทำให้มี IQ ต่ําลงท่านผู้ชมคิดว่าผมเนี่ยไอคิวต่ำหรือเปล่าท่านผู้ชมที่ดูรายการผมมาว่าสนธิดิมทองกุลเนี่ยไอคิวต่ำไหมความจํายังแม่นยําอยู่ทุกประการเป็นเรื่องๆพูดเมื่อไรเมื่อ10ปีที่แล้วก็สามารถจะทบทวนความพูดของตัวเองได้ท่านผู้ชมครับคุณหมอทั้งหลายครับที่ด้อยค่ากัญชาโดยเฉพาะยิ่งเภศสัจกรหญิงคนนั้นน่ะตัวดีที่บอกจะทำให้เด็กวัยรุ่นหรือคนเนี่ยมี IQ ต่ำประเทศเนเธอร์แลนด์นี่เป็น งานวิจัยและการค้นคว้าของกระทรวงสารธรสุกไทยนะครับเขามีโมเดลที่ดีมากเขาใช้กัญชาเป็นเครื่องมือสําคัญในการลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงส่งผลทาให้ลดปัญหาาชี่ยกรรมในประเทศในยาสาคัญนักโทษในแถลน้อยลงจนเรือนจําร้างต้องนําเข้านักโทษจากต่างประเทศที่มาเช่าเรือนจําของเขาเพื่อกักขังนักโทษประเทศอื่น ท่านผู้ชมครับดรนายแพทย์มูฮัมหมัดฟามีตาเละคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้เดินทางไปดูงานในด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดที่เนเธอร์แลนด์บันทึกเอาไว้เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดพวกหมอแก่ๆพวกคุณพวกสสสและพวกนายแพทย์ชนบทไปเปิดดูความตอนหนึ่งมีว่าอัมสเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงปี70-80พศ2513-2522ถือว่าเป็นเมืองที่มี อัตราอาชญากรรมสูงที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรปส่วนมากเป็นคดีชิงทรัพย์ลักขโมยทะเลาะวิวาทเมื่อสืบสอบไปยังอาชญากรที่โดนจับกุมบ่อยๆก็พบว่าปัจจัยหนึ่งที่อาชญากรมีร่วมกันคือพฤติกรรมการใช้สารเสพติดที่รุนแรงโคเคนเฮโรอีนยาบ้าก็เลยเกิดแนวคิดทําให้ยาเสพติดถูกกฎหมายและลดทอนโทษทางอาญาได้เกิดขึ้นโดยเขาหนึ่งเขาแก้ปัญหาโดยยึดหลักมุสยธรรมพิจารณาว่าคนติดยาก็คือมนุษย์คนหนึ่ง สแยกพิจารณาสารเสพติดรุนแรงและไม่รุนแรงออกจากกันเพื่อหาทางไม่ให้เขาใช้ยาเสพติดที่รุนแรงถึงวันนั้นแล้วเขาก็เลยใช้เงื่อนไขาสามข้อพยายามเลิกใช้สารสำหรับกลุ่มคนที่ติดน้อย ผู้ใช้สารไม่มีงานทําก็หางานทําให้เหมาะสมเทศบาลเป็นผู้จัดงานให้ระหว่างรับงานก็อนุญ,ญาตให้ใช้สารเสพติดได้และลดปริมาณความถี่ในการใช้ยาลงไปเรื่อยๆข้อที่3าําคุกเลยเนื่องจาก,กวัดอาชญากรรมและไอหมอนี่เกินกว่าจะเยียวยาผลคือเทศบาลเมืองอัมสเตอร์ดัมลดปัญหาอาชญากรรมไปได้มากผู้ใช้สารเสพติดก็ลดปัญหาการใช้สารตัวเองได้ดีขึ้นแนวทางการแก้ปัญหาสารเสพติดของเนเธอร์แลนด์ จึงเป็นต้นแบบของประเทศที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการแก้ปัญหาสารเสพติดเขามองว่าผู้ที่ใช้สารเสพติดนั้นเป็นคนแม้ใช้สารเสพติดบ้างแต่หากสามารถทํางานได้ปกติไม่ก่อกวนสังคมก็ควรอนุญ,ญาตให้ใช้ต่อได้ต่อไปหลักคิดของเขามีแนวทางสองแนวทางท่านผู้ชมแนวทางที่1คือการลด ถอนล,ลดทอนโทษอาญา e c r i m i n a l i z a t i o n ซึ่งเขาเชื่อว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงผลการใช้สารเสพติดที่ไม่รุนแรงว่าไม่ได้ส่งผลร้ายต่อตัวผู้ใช้และสังคมอย่างควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ใช้สารเสพติดเช่นนี้ไม่ใช่อาชญากรเราไม่ควรพิจารณาโทษของผู้ใช้สารเสพติดที่ไม่รุนแรงประเด็นหนึ่งเขาทำอาชญากรรมร้ายแรง แนวทางที่2การทําให้ถูกกฎหมายเบื้องหลังของแนวคิดมาจากความคิดที่ว่าเมื่อสาเสตติดชนิดไม่รุนแรงอันตรายต่อตัวผู้ใช้และสังคมไม่มากแล้วทําไมจะต้องทําให้ผิดกฎหมายลนะ่ะเราผลักมันไปอยู่ในตลาดมืดทําให้รัฐบาลสูญเสียไรายได,ได้ควบคุมได้ยากการทําให้ถูกกฎหมายเพื่อคุมควบคุมตลาดควบคุมผลกระทบที่จะตามมาจากการใช้ได้เอาจากที่ลับคือไปที่แจ้งจะเป็นผลที่ดีกว่าปี2 5 1 5รยท่านผู้ชมครับ 50ปีที่แล้วท่านผู้ชมประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดแบ่งประเภทยาเสพติดที่รุนแรงกับไม่รุนแรงออกจากกันซึ่งกัญชาได้ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ไม่รุนแรงหรือน้อยกว่าอีก4ปีต่อมา2องพหรือ46ปีที่แล้ว เนเธอร์แลนด์ได้ให้กัญชาถูกนำมาใช้ในการนันทนาการ recreational use แบบมีการควบคุมเป็นครั้งแรกโดยให้มีการบริโภคหรือสูบกัญชาและซื้อขายได้เฉพาะในร้านคอฟฟี่ช็อปที่มีใบอนุญาตเท่านั้นและให้องค์การปกครองท่านท้องถิ่นบังคับใช้กฎระเบียบเพิ่มเติม ที่แตกต่างไปแต่ละท้องถิ่นซึ่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เนเธอร์แลนด์ใช้กันชาญนอนดันธนาการมาตั้งแต่ปี2,519 46ปีที่แล้วเป็นตัวอย่างธับการใช้บทเรียนที่มีประสบการณ์นานถึง46ปีผลจากการปรับนโยบายเรื่องนี้ทําให้เนเธอร์แลนด์ลดปัญหาชียกรรมไปได้มาก โดยเฉพาะคดีลักทรัพย์คดีทะเลาะวิวาทเรือนจำที่เคยมีผู้ต้องหาล้นคุกตอนนี้กลายเป็นคุกค้างต้องปิดตัวลงไปหลายแห่งถูกเปลี่ยนกลายเป็นโรงแรมพัฒนาห้องสมุดโรงภาพยนตร์ท่านผู้ชมครับเอาละเนเธอร์แลนด์เรามาแคนาดาและ Canada, อเมริกาบ้างแคนาดาศึกษาอเมริกาศึกษาพบกัญชาช่วยลดการใช้ยาเสพติดรร้แรงผลวิจัยที่ได้มีการสำรวจในแคนาดาระหว่างปี2 0 5 9ถึง2061เมื่อ3-4ปีจะแล้วพบว่า กัญชามีบทบาทร้อยละ25%ในการช่วยลดยาเสพติดที่เป็นอันตรายร้ายแรงเช่นเฮโรอีนฟินโคเคนยาบ้าและการติดเหล้าด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งรายงานผลการศึกษาของรัฐโคโลราโดประเทศอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนี่เองปีที่แล้วโคโลราโดได้มีการใช้กัญชายอย่างต่อเนื่อง มีการทำให้กัญชาถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2556เมื่อ9ปีที่แล้วซึ่งผลสำรวจตัวอย่างในกลุ่มเยาวชนและคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นประชากรที่ใช้กัญชามากที่สุดทำให้คนพวกนี้ลดเหล้าและบุหรี่น้อยลงสูบุรีดื่มสุรา18.2ลดเหลือ10สูบุรี14.2ลดเหลือแค่4เเมื่อใช้กัญชาประเด็นอยู่ตรงไหนท่านผู้ชม ความเชื่อมั่นที่ว่ากัญชาจะเป็นทางไปสู่ยาเสพติดอื่นๆนั้นไม่ใช่เป็นความจริงเสมอไปเพราะทั้งเนเธอร์แลนด์และแคนาดาและมลรัตโคโลราโดในอเมริกากัญชากลับมีบทบาทสำคัญไม่เพียงลดปัญหายาเสพติดรุนแรงเท่านั้นแต่ช่วยลดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าของเยาวชนอีกด้วยอ้าวตายแล้วสิถ้าคนใช้กัญชากันเยอะคนเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้ารายได้เหล้ารี้ลดลง ภาษีก็เก็บน้อยลงเอาเงินที่ต้องแบ่งแม่สอสอก็น้อยลงสิสสสสก็น้อยลงสิมีหน้าจะออกมาค้านกันชิบหาเวีว้บวกคำถามที่ตามมาว่าคือเด็กเยาวยชนในประเทศที่มีการใช้กัญชามากขึ้นนี่สําคัญมากคุณคุณคุณผู้หญิงเภสัชกรผมรู้รู้ชื่อคุณแต่มขพิเกียจพูดชื่อคุณคุณบอกว่าเด็กและเยาวยชน i อคิจะต่ํา คำถามบอกว่าเด็กเยาวชนในประเทศที่มีการใช้กัญชามากขึ้นและนานหลายปีจะโง่หรือเปล่าท่านผู้ชมครับคุณเพศัจกรครับเบิกเนตรคุณแหกตาคุณมาเปิดหูให้ฟังเปิดใจกว้างตัวอย่างผมใช้คุณดูคือในแถด์ใช้กัญชามา49ปี49ปีเขาใช้กัญชามาระดับสติปัญญาเด็กเยาวชนหนุ่มสาวเป็นยังไงข้อเท็จจริงปรากฏการวัดระดับสติปัญญา i อในรายงานปี2 5 6 5โดยการรวบรวมของเว็บไซต์ชื่อ world population review พบว่าค่าเฉลี่ย IQ ของชาวเนเธอร์แลนด์อยู่ที่100.74ถือว่าเป็นประเทศที่มีระดับสติปัญญาสูงมากติดอันดับ10 1ใน10ของโลกเทียบเท่ากับชาวเยอรมันทั้งหมดนี้เขาวัดจาก1 9 9ประเทศเอาละเราข้ามหมาสมุทรไปดูระดับ การวัดระดับสติปัญญาหรือ IQ ประจำปี2565ของมอนรัฐโคโลราโดปีนี้เองเขาวัด IQ ได้101.1มีระดับสติปัญญามากกว่าแต่ใกล้เคียงกับเดนเวอร์คือมีระดับสติปัญญาติดดับต้นๆของโลกเช่นกันมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอเมริกาอเมริกามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่99.6%อยู่ในดับ13ของสหรัฐอเมริกาจากทั้งหมด50รัฐคำตอบที่2ก็ต้องดูอาจา,กการจบการศึกษาและการลาออกจากการศึกษาในมลรัฐคโรา โดนั้นเปลี่ยนไปหรือเปล่าหลังจากให้มีการนันทนาการทางการชาปรากฏในรายงานปี2 5 5 5 15ปีที่แล้ว พบว่าอัตราการลาออกจากการเรียนอยู่ที่3.8%ในปี2 5 6 3อัตราการลาออกจากการเรียนลดลงคนลาออกน้อยลงเหลือแค่1.8%ในทางตรงกันข้ามปี2 5 5 0พบว่าอัตราการสำเร็จการศึกษาอยู่ที่73.9%พอมีการนันทนาการเรื่องกัญชาในปี2563 2ปีที่แล้วอัตราการสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น8 1 9คุณเพศชะกรครับท่านบูชมครับคนที่ดอย ค่ากัญชาครับคุณทนายเอกหมาสมุรมาหาสวัสดิ์หมาแก่ครับประเทศไทยระดับสีปัญญาหรือ IQ อยู่ที่88.87 อันดับที่84ของโลกท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าสิ่งที่บรรดาหมอแผนปัจจุบันบางกลุ่มบางพวกออกมาพูดหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยพยายามพูดซ้ำๆกันไปซ้ำๆกันมาเนี่ยมันมีวาะซ่อนเลยแหละบ้างคิดง่ายๆนะท่านผู้ชมถ้าประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างเสรีเอาแน่นอนจะต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับเด็กห้ามสูบต้องมี123แต่ไม่ได้ไปบล็อกกัญชาไม่ได้จับกัญชาโยนกลับไปเป็นยาเสพติดจะมีกลุ่มทุนใดเสียผลประโยชน์บ้างไม่ว่าจะเป็นพวกยานําเข้าจากต่างประเทศยาแก้ปวด ยาลดการอักเสบยานอนหลับยาลดความเครียดยาแก้ลดมชักยาพาริสินกลุ่มยาเสพติดรุนแรงทั้งยาบ้าเฮรีนโคเคนไม่เว้นแม,แม้แต่กลุ่มธุรกิจเหล้าบุรีรวมทั้งกลุม่มคนที่ได้รับประโยชน์ทางตรงทาง,ทง,ทงอ้อมงบประมาณที่ได้จากภาษีสุราบุรีตลอดจนกลุ่มทุนที่โรงงานผูกขาดธุรกิจกัญชายิ่งประชาชนพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นยิ่งมีแรงต้านขยมจากกลุ่มคนที่เสียประโยชน์มากขึ้น แต่ไม่เป็นไรผมทราบมวาว่าอาจารย์เพศสัชกรมาวลายไม่นินดลท่านนี้ที่ออกมาโวยวายเตือนเรื่งองกัญชาเป็นสารเสพติดทาให้ไอคิวลดลงท่านเป็นสปิเกอร์ให้กับบริษัทยากแก้ปวดหลายแห่งผมเข้าใจคุณก็ลองรักษาผมอยู่ของคุณเอง ท่านผู้ชมครับกัญชาทุกวันนี้ที่มาด้อยค่านั้นมีการเมืองอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นสิ่งที่กัญชาเสรีจะทําให้คือจะทําและเขากําลังร่างกรอบกติกาอยู่ว่าทํำยังไงไม่ให้มันเลยเถิดซึ่งมีอยู่สองสาคนกําลังพิจารณากรอบนี้อยู่เมื่อสําเร็จออกมาแล้ว กัญชาถ้าคนใช้เป็นแล้วคนที่ใช้รู้วิธีใช้และคนที่ใช้รู้ว่ารักษาอะไรได้บ้างเท่ากับว่าท่านผู้ชมครับคนไทยสามารถจะพึ่งพาตนเองได้ทุกวันนี้เป็นไข้หวัดใหญ่ต้องการแก้กเสพติดเชื้อโรคระบาดคนไทยก็เริ่มกินฟ้าทลายโจรหายคนหลายคนบางคนเป็นโรครองโควิดก็เริ่มซื้อยาลม300จําพวกมากินทําให้อาการดีขึ้นบางคนมีเสมหะติด คอกินยาฝรั่งกินอะไรก็ไม่ออกใช้ยาลม300จําพวกสมุนไพรไทยมีมานานแล้วหลักเกณฑ์ของสาธารณสุขที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ใช่การที่จะผลิตยาให้มากขึ้นต้องให้ประชาชนช่วยตัวเองให้มากขึ้น ถ้าประชาชนช่วยตัวเองดูแลตัวเองได้มากขึ้นจากสมุนไพรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรที่ปลูกในบ้านหรือกัญชาต้นกัญชาที่ปลูกมาแล้วใช้ให้เป็นหลักการคือใช้ให้เป็นต้องสอนวิธีใช้ให้คนไทยจะพึ่งตัวเองได้และไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งหมอที่โรงพยาบาลไม่จําเป็นต้องไปร้านขายยาและไปซื้อยาแก้ปวดอันโน้นยาแก่นอนหลับอันนี้ยาลดความเครียดอันนั้นยาแก้อักเสบโน่นนี่นั้น ท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังฮะและสื่อมวลชนโดยเพราะยิ่งคุณดันในเอกมหาสวัสด์ออกมาด้อยค่ากัญชาทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วคุณกําลังด้อยค่าพรรคภูมิใจไทยคุณอย่าไปรับงานชาวบ้านเขาเสียชื่อหมดเสียชื่อจริงๆ แล้วคุณอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ผมพูดออกมาเอาตัวเลขให้คุณดูเอาทุกอย่างไม่ดูคุณด้อยค่าต่อไปสิแล้วผมก็จะค้นหาเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องราวที่คุณทํามาและผมจะสวนคุณหมัดต่อหมัดคุณเป็นสื่อมวลชนดีๆไปรับงานชาวบ้านกันมาได้ไงรับงานพักการเมืองพักหนึ่งเพื่อมาด้อยค่าพักการเมืองอีกพักหนึ่งคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณตไหน